ณแพรจัดร้านเก่งเนาะแค่นั่งจิบกาแฟแล้วก็มองต้นไม้เขียวๆก็สบายใจขึ้นทันทีไอ้เรื่องที่ไม่สบายใจเนี่ยพี่หัวหน้าครั้งนี้เขาไปคุยกับนี้ใช่ไหมผมฟังคลิปเสียงที่คุณคุยกับหัวหน้าครั้งหมดแล้วก็ไม่ได้อยากยุ่งอะไรนะคือผมก็ฟังเพื่อจับพิรุธเขาเฉยๆไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรนี่แต่ทุกครั้งอะไรที่เกี่ยวกับคุณกิ่งมันก็จะมีปัญหาตามมาตลอดเลยนายว่าฉันควรจะทำยังไงดีอ่ะผมเองก็ตอบไม่ได้หรอกแต่ทางที่ดีเนี่ยคุณควรจะปรึกษาคนที่เขาพร้อมช่วยคุณนะคนที่พร้อมช่วยฉันเรื่องคุณกิ่งอะนะก็แฟนคุณไงถ้าแฟนคุณยังช่วยอะไรคุณไม่ได้ก็ไม่มีใครช่วยคุณได้แล้วฉันตกลงสั่งสินค้ากับเธอแต่ว่าเรายังไม่ได้คุยก็ไม่เห็นต้องคุยอะไรมากนี่เอาครีมสูตรท็อปที่สุดดีที่สุดของโรงงานของเธอนั่นแหละอะแล้วนี่คอนเซ็ปต์กับจำนวนสินค้าที่ฉันต้องการทำไมน้อยไปเหรอเปล่าค่ะออเดอร์เริ่มต้นเยอะกว่าเจ้าอื่นด้วยซ้ำฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคุณกิ่งถึงต้องระแวงคนอย่างเธอฉันรู้เรื่องที่เขาไม่ค่อยชอบเธอกีดกันเธอกับลูกชายของเขาเพราะฐานะที่แตกต่างกันฉันว่าความคิดแบบนี้มันโบราณไปหน่อยนะเอาออเดอร์เนี่ยไปปาหน้าอย่ากิ่งได้เลยนะกีไม่กล้าหรอกค่ะขอบคุณคุณเลอรักมากนะคะขอบคุณมากจริงๆแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ